ผมสวัสดีครับวันนี้ช่องสู่หมกกับปู่นบนะฮะจะพามาดูต้นกฐินเทพาอายุ2ปีนะครับต้นสูงนะฮะประมาณ6เมตรแล้วฮะอันนี้ปัญหาของเขาคือว่ามาฝนตกมาเนี่ยเขาจะล้มนะฮะเขาเอียงปรากฏว่าเนี่ยลากเขาลอยลากเขาอยู่ตื้นมากนี่ต้นเขาจะเอียงไปด้านนู้นฮะแก้ปัญหาโดยของผมก็ขั้นแรกก็คือใช้เชือกนะใช้เชือกผูกไว้ดึงมาผูกไว้กับต้นมะพร้าวก่อนฮะนี่คือสเต็ปแรกฮะส่วนสเต็ปที่สองนี่ก็จะทำการไปตัดไม้ไผ่อันนี้จะเป็นไผ่เลี้ยงนะก็จะมาค้ำไว้สามด้านค้ำไว้ด้านที่มันจะเอียงลงไปฮะแล้วก็จะผูกเชือกไว้หน่อยฮะก็ยังไงก็เสียดายมันนะครับผมเพราะว่าอายุมัน2ปีแล้วเพราะว่ามันมีต้นเดียวด้วยก็ประคับประคองกันไปฮะก็หวังว่าลากเข้าน่าจะเดินให้เยอะกว่านี้แล้วก็ช่วยยึดหน้าดินให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับผมกฐินเทพานะฮะเป็นพืชตระกูลถั่วนะฮะสวนผมนี่ต้นพยุงนี่ก็ล้มไปต้นนึงละต้นอายุ12ปีนี่หมดปัญญาแล้วที่ว่าจะยกค้ำขึ้นมาก็ปล่อยเขาอยู่อย่างนั้นต้นนั้นอยู่สวนหลังบ้านต้นนี้จะเป็นต้นกฐินเทพานะซึ่งเขาจะค้ำไว้ฮะคิดว่าการค้ำนี่ได้น่าจะอยู่ได้เป็นปีฮะก็หวังว่าภายใน1ปีนี่ลากเขาน่าจะเดินไปให้ทั่วแล้วช่วยยึดมาให้มันล้มนะฮะอ้อขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมช่องซูโม่กับปู่นบนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ